บุ๋มร้อยโลของจริงโทรตามเหมือนจิกฮัลโหลไหนคะติดมากหนูที่กลับรถบ้านหนูอะมากมากไม่ใช่มากธรรมดามากมากไม่จริงหรือเปล่าจริงดู Google Map สิคะพี่โกหกไงไม่เลยมันเป็นสีแดงแบดเลยแดงดำเลยดำแล้วไม่แดงด้วย มันเหลือ2เลนอะแล้วมันก็ปิดที่กับรถทุกวันเลยหนูต้องโทษรถไฟฟ้าจะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่ให้วางแล้วปวดท้องอ่ะพี่เพชรเอายาไหมยาอะไรเดี๋ยวผมซื้อให้ก่อนไม่เป็นไรไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาซื้อให้ผมในร้านขายยาอยู่หน้าบ้านเนี่ยหนูกินตัวไหนไม่เป็นไรไม่มันจะถึงแล้วเนี่ยจะผ่านอยู่แล้วเข้ามาเถอะเรามาถ่ายก่อนเถอะเอาจริงจริงจริงเราถ่ายก่อนโอเคเดี๋ยวมันจะยืดยาวจนเกินไปไม่งั้นอ่ะหนูเปิดกล้องดูรถสิไม่หนูไม่เปิดกล้องดูรถพี่พีทมันเป็นข้ออ้างของคนที่มันเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่ตรงต่อเวลาออกมาบ่ายโมงบ่ายสองโมงครึ่งอ่ะมันเป็นข้ออ้างพี่พีทเราสายก็คือสายค่ะไม่ใช่บ้านหนูติดเกินปกติไปมากจริงๆเราสายก็คือสายโอเคไหมเราจะมาโทษอย่างอื่นไม่ได้ค่ะเขาไม่คิดว่าพี่พีเป็นคนพี่พีเป็นคนสอนหนูเองนะเรื่องพวกเนี้ยพี่พีก็ต้องทำตามด้วยสิใช่อืมจบพี่พีผิดก็ผิดก็ได้เราถ่ายอีกอันหนึ่งที่นี่ใช่ไหมหวยฮะพูดชื่อนั้นสิโดนตัดอ๋อลอตเตอรี่นี่แล้วเราจะถ่ายตรงไหนอ่ะตอนนี้ดูตรงข้างล่างนี่ไว้ป่ะหน้าไหนหน้าบ้านเหรอเนี่ยครับตรงนี้ตรงที่นั่งเล่นเดี๋ยวเราจัดมุมดูอย่างนี้ต้องพี่จุ่มเข้าได้ป่ะครับใช่ต้องมาทำจุ่มติดมากหนูติดแบบติดอ่ะติดจนหน้าหงุดหงิดอ่ะบอกว่าคนเริ่มออกต่างจังหวัดใช่อาทิตย์หน้าหยุดแล้วปิดไม่ใช่ปิดแพงนะกลายเป็นดำไปละใช่ไหมเจ็บหนุนไหนเนี่ยพี่เขายังไม่ได้น้ำกินป่ะเรามีข้าวกินไหม หิวข้าวอ่ะเรามีอะไรกินบ้างไหมพี่จุ๋มมีใส่เสื้อยืดก็ได้หรืออันนี้ก็ได้ได้หมดเสื้อยืดดีกว่าไหมใส่เสื้อยืดดีกว่าเพิ่งมารถติดมากนี่เพิ่งมาจากดมบางกะปิขี้จะลาดบ้านหนูติดอะวันหลังไปเจอกันที่บ้านเขาอะไม่ติดบ้านติดพักหนึ่งเลยอะเพราะว่าพี่พีทอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่ามันติดจาก4เลนเหลือ2เลนเนี่ยจราจรผิดหนูหงอยเป็นหมาแล้วตอนนี้หนูปวดท้องเอายาไหมเดี๋ยวเขาแวะให้แล้วมันมีอะไรกินไหนนึงไหมหน้าหมู่บ้านเอาอะไรซื้อให้ไม่รู้อ่ะเขาขุดทำตะวันข้าวกระหล่ำใครพี่นี่แบบหมดยังหมดข้าวหมดแล้วนี่หมดได้หรอคะหมูข้าวตรงตัวใช่พี่ไหลช่องนี้
หรือว่าไปเซเว่นดีตอนเนี้ยช็อตตอนนี้ช็อตแล้วหนูอะเขาอยู่ตรงเซเว่นละเอาอะไรไปละเอาพอนแตนโอเคแล้วก็มีอะไรกินไหมมีเอาอะไรคะเอาอะไรก็ได้ที่เอาง่ายๆไม่เอาหมูทอดได้ไหมอะอะไรอะไม่รู้มันมีอะไรอะพี่พีนอะนี่หน้าบ้านอยู่นะแล้วยังไงก็ไม่รู้อะไรมันเปิดนะทุกอันเลยเปิดหมดอะไส้กรอกไส้กรอกแบบไอ้ที่เป็นแบบหม้อตะพอดอะหรอไม่เป็นไรไส้กรอกในเซเว่นก็ได้โอเคโอเคอันไหนอะไม่รู้อะกินแบบที่เขากินแล้วกันนะเอามีชีสโอเคค่ะเป็นค็อกเทลชีสเนาะ